ตอนนี้ผมปิดเต็มแผงเลยนะครับก็คือเนี่ยแผงอัมพาตเหลือฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับเหลือนิดนึงนะครับหลายคนก็ถามประสิทธิภาพของแผงอัมพาตนะครับสังเกตนะสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับมีพี่ท่านนึงได้ถามว่านะครับแผงอัมพาตนะครับมันทำงานถ้าสมมุติว่ามีเงาหรือว่ามีอะไรมาบังแผงนี้นะครับมันจะบังยังไงนะครับแผงถึงจะไม่ทำงานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าผมจะได้ทดสอบคอนเวอร์เตอร์ด้วยคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมีพี่ท่านหนึ่งส่งมานะครับไปบอกว่าไฟมันออกเยอะแต่ผมก็ทดสอบแล้วนะครับว่ามันใช้ระบบ12โวลต์ได้นะครับเนี่ยเป็นหลอด LED นะครับเป็นไฟ LED 12โวลต์นะครับเนี่ยตัวนี้คือมันสามารถใช้งานได้นะครับแล้วเรามาดูกันเลยนะครับว่าในการทดสอบของผมคือผมจะบังแผงวิธีไหนนะครับมันถึงจะหยุดทำงานนะครับสำหรับตัวคอนเวอร์เตอร์ของเราให้ดูเต็มแผงนะครับตรงนี้คือไฟนะครับไฟ LED นะครับเห็นไหมครับตอนนี้คือพัดลมก็ทำงานอยู่ครับตอนแรกนะครับผมก็จะใช้เอาเนี่ยนะครับเอาบังเลยนะครับบังว่ามันจะหยุดทำงานไหมนะครับบังตรงไหนอ่ะตรงนี้บังตรงกลางบังข้างบนนี่คือบังข้างบนนะครับบังข้างบนแบบนี้ไฟที่มาจากแผงนะครับไฟที่มาจากแผงก็ยังทำงานนะตัวคอนเวอร์เตอร์ผมก็ยังทำงานนะครับเห็นไหมครับเนี่ยยังทำงานเหมือนเดิมอย่างเงี้ยผมจะเอาแผ่นกระดานใหญ่ๆแผ่นนี้นะครับบังเลยดูนะครับตัวนี้คือบังไปครึ่งแผงนะครับดูนะครับบังไปครึ่งแผงไฟก็ยังออกปกตินะครับเนี่ยบังไปครึ่งแผงแล้วครับถ้าบังแบบนี้อีกเห็นบ้างก็ยังทำงานอยู่นะครับให้ดูนะครับเห็นไหมครับบังด้านล่างบังด้านข้างนะครับไฟยังออกอยู่นะครับในระบบ12โวลต์นะครับตัวนี้ไปโอ้ไฟทำงานอยู่นะครับเหลือแผงอัมพาตเหลือฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับเหลือนิดนึงนะครับยังคงทำงานเหมือนเดิมถ้าเสื้อตัวนี้นะครับมันจะเป็นอย่างไรว้าวตอนนี้ผมปิดเต็มแผงเลยนะครับก็คือเนี่ยขาวๆเนี่ยแล้วก็มี
กระสอบนะครับแล้วก็เสื้อแล้วก็ปิดด้วยแผ่นรองโต๊ะนะครับปิดหมดทั้งแผ่นเลยถามว่าตอนนี้พัดลมหยุดทำงานไหมไม่หยุดนะครับแต่ไฟที่ออกมาจากไอ้ไฟที่ออกมาระบบ12โวลต์ที่ออกมามันไม่สว่างนะครับฉะนั้นนะครับดูการปิดแผงของผมนะครับถ้าสมมติว่าเอาตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นสีขาวทางนี้ออกนะครับว่าไฟมันจะสว่างขึ้นไหมนะครับดูนะครับเอาออกนิดนึงไม่สว่างนะครับออกเลยพัดลมยังทำงานแต่ไฟเริ่มไม่สว่างนะครับไฟตัวนี้เริ่มไม่สว่างไฟไม่สว่างนะครับถ้าเอากระสอบเอาเสื้อตัวนี้ออกมาเสื้อเอาเสื้อออกแล้วมันสว่างนะครับนี่นะครับหลายคนก็ถามประสิทธิภาพของแผงอัมฟัสนะครับสังเกตนะครับมีไฟก็คือบางขนาดนี้นะครับยังมีไฟเดี๋ยวเราลองมาวัดดูนะครับว่าถ้าแผงถูกบังขนาดนี้นะครับมันจะออกมากี่โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเรามาดูด้วยกันเลยนะครับถูกบังแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแปดสิบโวลต์นะครับแล้วก็ไฟก็สว่างนะครับไฟตัวนี้เห็นไหมครับไฟสว่างก็คือแผงถูกบังไปนิดๆหน่อยๆนะมันก็ยังผลิตไฟนะครับสำหรับไอ้แผงอัมฟัสผมว่ามันเป็นข้อดีของแผงตัวนี้เลยนะครับสำหรับพี่ที่สอบถามมานะครับว่ามีการบังนิดๆหน่อยๆได้ไหมนะครับก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับต้องบังเต็มแผงนะครับมันถึงจะไม่ผลิตไฟว่ามันทั้งอาศัยความร้อนแล้วก็อาศัยแสงด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ